วัสดีครับครูตุ้นนะครับคลิปกลองประจำเดือนมีนาคมนี้ผมขอนำเสนอเรื่องที่ผมค้างไว้จาก2คลิปที่แล้วที่ผมลงไปเกี่ยวกับชัฟเฟิลนะฮะชัฟเฟิล2พาร์ท2ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกส่งที่ใช้ในจังหวะกลุ่มชัฟเฟิลทั้งหลายนะฮะมีแนวคิดในการสร้างลูกส่งอย่างไรวันนี้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆจากผมครับจะเล่นริทึมแล้วต่อด้วยฟิลิปสังเกตที่ดีว่าผมจะเล่นเป็นริทึมหลายแบบนะฮะเสนอให้มี3แบบนะฮะแบบแรกก็คือเราจะเล่นไฮแฮทสลับมือแต่อย่าลืมนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นสวิง16ด้วย1 and 2 and 3 and 4 2กับ4 2กับ4ลงมาที่สแนร์นะฮะส่วนตัวที่2เหมือนคราวที่แล้วเลยครับตัวที่3นะฮะจะเป็นลักษณะโกรทโน้ตอันนี้ดูดีๆ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4นะถ้าเป็นไปได้นะครับแบบฝึกหัดที่ผมกำลังจะให้ต่อไปเนี้ยอยากให้ลองใช้กับริทึมทั้ง3แบบนี้ดูเลยนะฮะแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปข้อที่1นะฮะข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้รูปมือเราเป็น16อยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราเล่นลูกส่งแล้วมันจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปมือฮะส่วนตัวที่2ใช้เพิ่มความแข็งแรงของมือขวาซึ่งจำเป็นมากสำหรับชัฟเฟิลแล้วก็ตัวที่3นะฮะส่วนมากเวลาผมใช้งานจะใช้ตัวที่3เป็นหลักเพราะว่าบางทีมันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องความเร็วตัวนี้ถ้าเกิดเราเล่นได้เร็วไม่พอบางทีก็มันไม่ทันนะฮะทำยังไงได้ผมก็ลดประมาณเหลือเป็นตัวนี้โอเคนะครับเรามาเริ่มเล่นลูกส่งกันเลยในคลิปที่ผมกำลังจะเล่นให้ดูเนี่ยผมจะเล่นเป็น2รูปแบบก็คือเป็นลูกส่งสั้นกับลูกส่งยาวลูกส่งสั้นจะเป็นลักษณะเล่นจังหวะที่3กับ4ส่วนลูกส่งยาวเล่นตั้งแต่จังหวะที่1แล้วผมจะเล่นแค่ชุดละ2ห้องเท่านั้นนะฮะก็คือเป็นห้องหนึ่งเป็นริทึมแล้วอีกห้องหนึ่งจะเป็นลูกส่งเลยทีนี้เรามาดูกลุ่มตัวโน้ตที่เราจะใช้เลยนะฮะตัวแรกนะครับ A เป็น A โน้ตนะฮะเป็นลักษณะนี้นับง่ายๆเลยครับ1 and 2 and 3 and 4 and ผมอยากให้เราเล่น2แบบนะครับคือเล่นสลับมือ3 and 4 and กับอีกแบบนึงก็คือเล่นพร้อมกัน2มือครับอาจจะเป็นสแนร์กับฟลอทอม3 and 4 and ลองทั้ง2แบบดูครับก็เป็น16โน้ตธรรมดาเลยครับเวลาเล่นก็สลับมือตามปกติเลยแค่ระวังวิธีการนับให้ดีข้อ4นะฮะเป็น3ตัวแรกของ16โน้ตนะฮะปกติเวลาเรานับเราก็จะนับ1 e and ใช่ไหมฮะตัวอ่ะเว้นไว้แต่พอเป็น swing 16ระวังให้ดีครับมันจะนับประมาณนี้ครับ1 and 2 and 3 and 4 and ต่อไป D ครับผม D ก็จะเป็นตัวที่1กับตัวที่3กับตัวที่4ของ16 note นะฮะเวลานับ1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1ตัวสุดท้ายครับตัว E ตัวนี้จะลำบากนิดหนึ่งฮะตัว and มันหายไปแล้วมันจะไม่มีที่ยึดวิธีแรกที่ผมแนะนำเลยสำหรับการเล่นตัวนี้นะฮะนับให้ครบทุกตัวครับแต่เว้นตัวแอนไว้
1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1คล่องแล้วเล่นได้แล้วนะฮะก็ไปขั้นต่อไปครับผมจะเอาตัวโน้ตมาผสมกันทีนี้แนวคิดจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะให้เราเล่นเป็นลูกทรงสั้นก็คือแค่2จังหวะครับจังหวะ3กับ4โดยที่ใช้พวกนี้เป็นหลักนะครับในกลุ่มแรกนะฮะผมอยากให้เล่นที่ A ก่อนครับให้ A เป็นตัวหลักก็คือ A จะอยู่ที่จังหวะที่3แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ A กับ B กันนี่ฮะจังหวะ3กับ4ก็จะเป็นประมาณนี้3 and 4 e and อันต่อไป A กับ C ก็จะเป็น3 and 4 e and แล้วก็ส่งออก A กับ D 3 and 4 and อันแล้วก็อันสุดท้ายครับ3 and 4 e and 1ก็ B ครับเอา B เป็นตัวตั้งนะฮะตัวแรก3 e and a 4 and ส่งออก B กับ C 3 e and a 4 e and แล้วก็ส่งออก B กับ D 3 e and a 4 and a 1 B กับ E 3 e and a 4 e a 1ไป C ครับ3 e and 4 and ส่งออก3 e and 4 e and อ่ะส่งออก3 e and 4 and อ่ะ1แล้วก็สุดท้ายครับ3 e and 4 e อ่ะ1D 3 and a 4 and ส่งออก3 and a 4 e and a 1 3 and a 4 e and ส่งออกตัวนี้3 and a 4 e อ่ะแล้วก็ส่งออกท้ายครับ3 e a 4 and 1 3 e a 4 e and a 1 3 e a 4 e and 1สุดท้าย3 e a 4 and a 1ท้ายนะฮะฟรีเพลย์ครับเล่นไปเลยครับเราจะส่งเป็นลักษณะเต็มห้องนะฮะแล้วเอาโน้ตพวกนี้มาผสมกันนะครับแต่ขอให้เราเล่นริทึมเป็นแบบ3ห้องและห้องที่4เป็นลูกทรงนะฮะและพยายามเล่นเนี่ยวนไปเนี่ยชุดละ4ห้องวนไปเรื่อยๆวนไปจนกว่าจะคล่องThank you.
ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะชอฟเฟิลผมอยากจะฝากไว้อย่างนึงเนี่ยเท่าที่ตัวผมรู้สึกนะฮะการฝึกเล่นชอฟเฟิลให้มันให้เรารู้สึกอ่ะมันต้องเล่นกับคนอื่นฮะลองพยายามหาแจมกับเพื่อนคนอื่นที่เขาสามารถเล่นในจังหวะนี้ได้ด้วยเหมือนกันลองแจมด้วยกันดูครับจะช่วยพัฒนาเรื่องฟีลของเพลงนี้ได้ดีมากขึ้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ